มารวยชวนฟังถ้าคุณไม่มีเวลาอ่านเราจะมาอ่านให้คุณฟังคนเดียวที่คุณควรเปรียบเทียบด้วยคือตัวคุณในอดีตไม่ใช่คนอื่นที่มาหนังสือ12กฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิตเขียนโดยจอร์แดนปีเตอร์สันแปลโดยทีทิพกฤตคุณเคยคิดสงสัยหรือไม่ว่าอะไรคือสิ่งสำคัญในการจะมีชีวิตที่ดีและมีความหมายหนังสือ12กฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิตเมื่ออ่านแล้วจะสามารถยกระดับชีวิตให้พ้นจากวังวนของปัญหาและความสับสนวุ่นวายได้อย่างไรมาดูกันนะคะว่าตัวอย่างมีอะไรกันบ้างโดยขอหยิบยกบางส่วนมาเล่าสู่กันฟังค่ะกฎข้อที่1ยืนให้ตัวตรงอกผายไหล่พึงบุคลิกท่าทางเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างความมั่นใจให้ตัวเองถ้ายืนด้วยความมั่นใจลักษณะที่ดีแบบนี้จะส่งผลด้วยตรงกับสมองในการหลั่งสารเคมีซึ่งส่งผลต่างๆต่อร่างกายของเรามนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่เมื่อประสบความสำเร็จก็จะยืดตัวอย่างมั่นใจและเมื่อเกิดภาวะล้มเหลวก็จะห่อตัวยิ่งทำให้ขาดความมั่นใจมากขึ้นและส่งผลต่อคนรอบข้างไม่ให้มั่นใจตามไปด้วยดังนั้นไม่ว่าคุณจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนล้มเหลวมากแค่ไหนขอเพียงคุณยืนตัวตรงยืดอกเพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้กับร่างกายไว้ก่อนว่าคุณพร้อมจะเดินหน้าและต่อสู้ร่างกายจะหลอกสมองในการช่วยสร้างภาวะความเชื่อมั่นให้กับคุณมากขึ้นกฎข้อที่2ดูแลตัวเองให้ดีเหมือนเวลาที่ดูแลคนอื่นอาจจะมีหลายครั้งที่เราทำตัวเหมือนไม่ค่อยรักตัวเองเช่นไม่ยอมกินยาตามที่หมอสั่งหรือกินครบบ้างไม่ครบบ้างในขณะที่หากเป็นคนรอบข้างของเราป่วยเราก็จะขยันขยอให้พวกเขากินยาจนครบมันเป็นเพราะลึกๆแล้วบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเราไม่สมควรได้รับสิ่งที่ดีมีความรู้สึกผิดในเรื่องบางอย่างเลยกีดกันตัวเองจากสิ่งดีๆที่ควรได้รับเราจึงควรปรับวิธีคิดใหม่ด้วยการเคารพตัวเองเลิกโทษตัวเองค่ะกฎข้อที่3คบหาคนที่อยากให้คุณได้ดีสำหรับกฎในข้อนี้สิ่งที่ควรทำคือการค้นหาเพื่อนในแบบที่คอยขัดคอเราบ้างพร้อมให้คำวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์กับเราหรือในตอนที่เราทำนิสัยแย่ๆเขาจะคอยเตือนเราคนประเภทนี้เขาจะทำสิ่งที่เราอาจไม่พอใจแต่มันจะส่งผลดีต่อเราและอีกสิ่งที่ควรทำคือการเอาตัวเองไปอยู่ในกลุ่มคนเก่งมันจะทำให้เราดูด้อยค่าลงแต่ระยะยาวแล้วมันคือโอกาสที่เราได้พัฒนาตัวเองให้สูงขึ้นค่ะกฎข้อที่4เปรียบเทียบตัวคุณกับคนที่คุณเป็นในอดีตไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นเป็นในวันนี้การที่เราเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นจะยิ่งทำให้เรารู้สึกท้อและไม่อยากทำอะไรต่อควรหันกลับมาเปรียบเทียบกับตัวคุณในอดีตดีกว่าคุณอาจจะลองตั้งเป้าหมายทีละเล็กทีละน้อยแล้วมีความสุขกับการพัฒนาเล็กๆในทุกๆวันแทนไม่จำเป็นต้องอิจฉาคนอื่นอีกต่อไปเพราะคุณไม่รู้ว่าคนอื่นดีกว่าจริงๆหรือไม่เขาอาจจะรวยกว่าฉลาดกว่าแต่มีปมหน้าเศร้าที่ไม่ได้บอกใครในหนังสือเล่มนี้ยังมีกฎที่มีความพิเศษและน่าสนใจให้คุณได้เรียนรู้อีกภายในเล่มถึง8ข้อสามารถใช้ได้ตลอดชีวิตถือเป็นขุมปัญญาที่นำไปใช้ได้จริงและสามารถทำได้ทันทีเพื่อได้พบความมหัศจรรย์ของจิตวิญญาณมนุษย์และพลังเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ไม่มีวันหมดสิ้นภายในตัวของคุณเองค่ะคุณสามารถอ่านหนังสือดีๆทางด้านการเงินการลงทุนเพิ่มเติมได้ที่ห้องสมุดมารวยค่ะเปิดโลกแห่งการลงทุนมารู้ที่มารวย